จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในพระองค์แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าจะครองจิตใจแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าจะครองจิตใจไว้ในพระนำมากราบทูลต่อพระองค์อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆจงนำมากราบทูลต่อพระองค์แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าจะครองจิตใจแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้ามากราบทูลต่อพระองค์อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆจงนำมากราบทูลต่อพระองค์แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าจะครองจิตใจแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าจะครองจิตใจไว้ในพระองค์แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าจะครองจิตใจแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าจะครองจิตใจไว้ในสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกำลังใจประจำวันนะคะกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะขอบคุณสำหรับพี่น้องทุกท่านนะคะที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางไม่ว่าทาง YouTube ทางเฟซนะคะทางเพจและกลุ่มไลน์ต่างๆพี่น้องที่ชมทาง YouTube อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจหน่อยนะคะแล้วก็พี่น้องที่เป็นเพื่อนกันหรือว่าคนที่เข้ามาชมในเฟซนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้นะคะนึกไปนึกมาแล้วพี่น้องก็หลายปีแล้วเนาะที่เรามีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันนะคะส่งกำลังใจมาให้พี่น้องแล้วก็ขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีที่เรามีต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะวันนี้นะคะมาพี่น้องจ๋ามีเรื่องราวที่อยากจะมานั่งเมาส์คุยกันสักหน่อยนะเราเคยคิดไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรามองดูชีวิตคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกอิจฉาเราจะรู้สึกว่าอิจฉาเล็กๆก็แล้วกันนะ อิจฉาเล็กๆบางทีเราเห็นดาราหล่อๆแต่งงานกับดาราด้วยกันเป็นสาวสวยๆแล้วก็สร้างบ้านราคาเป็นร้อยร้านเฮ้ยมันไม่ใช่ร้านนี่สิล้านออกเสียงผิดนะเป็นร้อยล้านเออต่อมาก็มีลูกน่ารักโอ้ยอย่างกระตุกกระตาพาลูกเข้าวงการอืมน่าอิจฉาจังหล่อได้แต่งกับคนสวยคนสวยได้แต่งกับคนหล่อแถมยังรวยรวยยังไม่พอมีลูกที่อุ้ยหน้าตาน่ารักน่าชังการงานอะไรก็ดีไปหมดเคยเห็นบ้างไหมพอต่อไปไม่นานเอ้าป
ประกาศเตียงหักแยกทางกันซะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเรานะคะไม่สามารถรู้เลยหรือว่าคนที่เรากำลังอิจฉาเขาเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีปัญหามากมายยุ่งยากเกินกว่าที่เราจะแก้ไขได้นะที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ซ่อนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเองพี่น้องบางทีเนี่ยหลายๆคนนะอาจจะแอบมองเก๋นะคิดว่าจันเก๋นี่ไอ้ฉาชะมัดเลยเนาะโน่นนี่นั่นพี่น้องอย่ามาอิจฉาข้าน้อยเด้อเนี่ยข้าน้อยก็มีเรื่องของข้าน้อยเยอะอยู่นะเห็นว่านั่งเล่าไขหัวอย่างนี้นะคะโอ้พี่น้องจับปัญหาเยอะมากนะคะแต่ว่าเอาไม่เป็นไรนะคะตราบใดที่มีชีวิตอยู่นะคะก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะทำรายการไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดังใครจะรู้จักใครจะมาอะไรไม่ได้สนใจละค่ะวัยนี้นะคะก็ไปตามนั้นนะด้วยความรักของพระเจ้าล้วนๆนะคะพี่น้องทำก็ไม่ได้เงินได้ทองอะไรเข้าสักบาทสักสลึงหรอกนะไม่มีใครสนับสนุนด้วยนะคะหัวใจล้วนๆความรักล้วนๆนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะส่วนตัวก็มีโอกาสไปสอนค่ายสตรีบ้างค่ายครอบครัวที่เขาจะเชิญเราสองคนไปสอนในหัวข้อค่ายครอบครัวนะคะว่าเราครอบครัวควรจะเป็นอย่างไรนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราเป็นครอบครัวที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่มีปัญหาแล้วไปแบ่งปันเขาไม่ใช่นะคะคนที่ไม่เคยมีปัญหามันจะรู้ปัญหาได้ยังไงจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงนะพี่น้องมันเราต้องเข้าใจเราต้องเคยประสบนะเราถึงจะสามารถพูดคุยให้กับคนอื่นฟังได้ไม่ใช่เอาวิชาการไปพูดหรือไม่ใช่เอาพูดแต่ความสำเร็จความสำเร็จเราต้องกล้าที่จะพูดในความล้มเหลวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะการบางทีเราออกมาพูดไม่ได้หมายความเราสำเร็จทุกประการแล้ว ก็เลยเอามาแบ่งปันไม่ใช่นะบางครั้งเราก็ดำเนินชีวิตอยู่เราก็ยังต้องก้าวต่อไปนะเวลาบางครั้งเราก็กำลังล้มลุกคลุกคลานอยู่ก็มีนะแต่เนี้ยมีคำพูดหนึ่งที่เก๋มักจะคุยกับในเรื่องของครอบครัวนะคะเขาบอกว่าเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของคนในอยากจะออกคนนอกอยากจะเข้าหลายคนอาจจะเข้าใจภาษาไทยคำไทยคนคำนี้เนาะแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจจะอธิบายให้ฟังนะเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของคนในอยากจะออกคนนอกอยากจะเข้าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเห็นคนอื่นเขาแต่งงานมีคู่กันจู๋จี้บางครั้งไปอู้อิจฉามันกระทั่งนกเลยนะเธอนกในอากาศเนี่ยเห็นมันจุ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บคุยกันยังไปอิจฉานกเห็นเขียดมันมีคู่ก็ยังอิจฉาเขียดโอ้ฉันอยากมีคู่ฉันอยากมีคู่ฉันอยากแต่งงานผมอยากแต่งงานโอ้ยเอาเป็นเอาตายนะบางคนระดมลงเฟซลงอะไรนะอย่าว่ากันนะคนอยากมีคู่ไงนะเอาละแล้วไงต่อเจอคู่ละที่คิดว่าใช่กระโดดเข้าใส่อ่ะแต่งงานพอแต่งงานอยู่กันไป5ปี10ปีโอ้มันไม่เหมือนที่เราคิดเลยบางคนอาจจะไม่นานขนาดนี้นะบางคนไม่กี่เดือนก็อาการเริ่มแล้วนะเอ๊ะตอนคบกันเนี่ยมันไม่เห็นเป็นอย่างนี้นะพอมาคบกันแล้วทำไมไอ้ที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็เห็นไอ้เราไม่เคยที่เราไม่เคยได้ยินเราก็ได้ยินนะเพราะฉะนั้นเองความกดดันก็เกิดขึ้นก่อนแต่งงานเรารู้สึกว่าอิสระเสรีอยากจะกินอยากจะนอนตอนไหนก็ได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะชีวิตเราต้องขึ้นอยู่กับคนที่อยู่คู่กับเราความอึดอัดต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นตอนคบกันเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าตอนที่คบกันเนี่ยมีตากี่ลูกเนี่ยให้เหมือนเป็นตาสับปะรดดูให้ดีๆเลยนะเพราะเมื่อคุณแต่งงานแล้วกรุณาทำเป็นคนตาบอดซะไม่เช่นนั้นชีวิตจะไปไม่รอดพี่น้องเพราะฉะนั้นเองนะคะคนนอกนี่อยากจะเข้ามาโอ้โหอยากแต่งงานพอแต่งงานแล้วยังไงคนในก็อยากจะออกพอเห็นเจอสภาวะแบบนี้รู้สึกโอ้กดดันไม่ไหวทำไมตอนก่อนแต่งไม่เป็นอย่างนี้พอแต่งแล้วมันเป็นอย่างนี้โอ้ไม่ไหวอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแยกทางเลิกลากันไปนะคะนี่แหละความหมายของคำว่าครอบครัวทั่วไปนะคือว่าคนในก็อยากจะออก
้ยเหมือนไฟลนเลยนะอยากจะหนีชวนคนนอกแล้วอยากจะเข้าละเกินนะเป็นอะไรที่แปลกมากนะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะในชีวิตของเราเนี่ยอยากจะชี้ให้พี่น้องเห็นตัวนี้ว่าบางครั้งเรามองคนแต่เพียงภายนอกเนี่ยมันไม่ได้นะบางครั้งเรารู้สึกแอบอิจฉาเล็กๆเอ๊ะทำไมสามีภรรยาคู่นั้นเขาดีกันจังเลยเขาหวานไม่เห็นดูท่าทางเหมือนจะทะเลาะกันไม่เป็นนะบ้านเนี้ยเป็นบ้างไหมนี่บางทีก็เคยคิดนะแอบอิจฉาคนอื่นเล็กๆนะเอาเล็กๆก็แล้วกันเนาะว่าเอ๊ะทำไมดูเขาเหมือนจะทะเลาะกันไม่เป็นน้องหวานแววพูดจากันดีเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็จริงๆก็ได้นะหรือว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะเหมือนบางคนอาจจะมองคู่ของเราโอ้ยน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มหารู้ไหมมันก็มีเรื่องเยอะอยู่นะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเองวันนี้พี่น้องมีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะเอาละเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังเขาบอกว่าคนแรกนะคะคือคนที่ขับรถเบนซ์ราคา3ล้านแต่ว่าเขาเป็นหนี้ทั้งหมดอยู่ในธนาคารเป็นหนี้ธนาคาร12ล้านชีวิตของเขาอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายเห็นไหมคะคนรวยก็อย่าไปอิจฉาเขานะบางทีเขาก็รวยหนี้ก็มีเนาะเพราะฉะนั้นเองนะคะคนขับรถเบนซ์ที่เราเห็นเนี่ย13ราคา3ล้านเนี่ยเขาเป็นหนี้อยู่12ล้านพูดถึงรถเบนซ์นะคุยแวะข้างทางหน่อยบางทีเห็นรถเบนซ์นะคะจอดอยู่ไฟแดงเนี่ยจะบอกสามีว่าเต้งอย่าไปจอดใกล้นะเดี๋ยวเกิดรถของเราเนี่ยมันไหลไปชนไฟท้ายเขาแตกนะขายรถตัวเองไปซ่อมรถเขายังไม่พอเลยนะเพราะฉะนั้นเจอรถเบนซ์อยู่ตรงไหนนะอยู่ห่างๆเลยนะเพราะรถเรามันราคาถูกอันเนี้ยหารู้ไหมเขาเป็นหนี้12ล้านและมีชีวิตอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายแขวนอยู่บนเส้นได้ด้วยนะคนที่2มาดูคนที่2ขับรถโตโยต้าราคา 700,000 เขากู้แบงค์มาผ่อนบ้านราคา2ล้านชีวิตของเขามักมีเรื่องให้กลุ้มใจอยู่เสมออ่ะคนขับโตโยต้านะต่อมาคนที่3เป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ราคา 50,000 เดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ถูกเนาะเมื่อก่อนนี่หมื่นกว่าบาท 20,000 แล้วก็ว่าแพงมากแล้วนะเดี๋ยวนี้อุ้ยเป็นแสนเลยอันนี้เอาขับขี่ราคา 50,000 นะคะเขามีเงินฝากไว้ในแบงค์ 700,000 ขับรถ 50,000 แต่มีเงินฝากในแบงค์ 700,000 แม้ชีวิตแม้จะราบรื่นแต่ก็รู้สึกว่างเปล่าและไร้สาระนะคะตอนนี้เมื่อคนทั้ง3มาเจอกันนะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็อิจฉาคนขับรถโตโยต้าส่วนคนขับรถโตโยต้าก็อิจฉาคนขับรถเบนซ์ส่วนคนขับรถเบนซ์จะอิจฉาใครอิจฉาคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะอะไรคนขี่มอเตอร์ไซค์มีเงินฝากตั้ง 700,000 แน่ส่วนตัวเองดันเป็นหนี้ตั้ง12ล้านแน่นะเพราะฉะนั้นเองนะคะพี่น้องไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนนั้นมีปัญหาชีวิตอยู่ภายในทั้งสิ้นไม่ต้องไปอิจฉาใครเลยนะมีครั้งหนึ่งนะคะเก๋เคยไปบนดอยนะคะแล้วก็ไปมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ให้ความเคารพนะไปด้วยนะคะพี่น้องเราดูแบบว่าภายนอกแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบสวยบ้านเขาหลังใหญ่ไปดูห้องนอนผู้เกิดมาไม่เคยเห็นบ้านอะไรห้องนอนสวยใหญ่โตมโหฬารบรรทัดไทยบ้านสองหลังแต่พี่น้องเขาอยู่คนเดียวนะคะสามีก็นะเอาภรรยาน้อยไปอยู่กับภรรยาน้อยแล้วภรรยาใหม่แล้วส่วนลูกก็โตก็มีชีวิตของเขาไปดังนั้นเขาก็อยู่บ้านหลังใหญ่เบ้อเทอสองหลังเนี่ยอยู่คนเดียววันหนึ่งเขาก็ขอติดตามเราไปด้วยไปนู่นไปขึ้นไปบนดอยนะคะก็เลยมีโอกาสที่จะพูดคุยกันนะคะก็ถามนู่นถามนี่เขาก็ถามถึงชีวิต
เก๋ก็บอกโอ้นะชีวิตเราเจออะไรมาบ้างก็คุยให้เขาฟังไปนะคะพอกว่าจะไปถึงปลายทางเขาก็พูดมาคำหนึ่งเขาบอกโอ้น้องเก๋รู้ไหมว่าถ้ารู้ว่าชีวิตน้องเก๋เนี่ยมาด้วยความยากลำบากขนาดเนี้ยมาจนถึงวันนี้นะสมควรแล้วที่น้องเก๋ควรจะได้สิ่งที่ควรได้และพี่ก็ไม่ควรจะอิจฉาน้องรู้ไหมว่าพี่เนี่ยแอบอิจฉาน้องมาตลอดถ้ารู้ว่าน้องมายากลำบากขนาดเนี้ยพี่ไม่อิจฉาน้องแล้วต่อไปเนี่ยพี่ไม่อิจฉาน้องแล้วบอกปัดโถปัดโถยังมีคนแอบอิจฉาขน้อยอยู่กะขน้อยในลำบากขนาดเด้อนะพี่น้องวันนี้นะคะก็อยากจะให้กำลังใจนะคะในพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีนี่แหละคือน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าต้องการให้เรามีท่าทีต่อคนอื่นต่อสถานการณ์ในแง่บวกนั่นก็คือรู้จักในการขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีในทุกสถานการณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเองนะคะถ้าเราเรียนรู้ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่พระเจ้าประทานให้นั้นแน่นอนว่าพระเจ้าก็จะประทานเพิ่มเติมให้กับเราอีกถ้าพระเจ้าให้มาแค่เนี้ยนะพระเจ้าให้100เราเรียนไม่เรียนรู้จากการขอบคุณพระเจ้าคงไม่ให้ 1,000 ไม่ให้ 10,000 ไม่ให้ 100,000 ไม่ให้1 ล้านมาหรอกนะเนาะเอามาทำไมเดี๋ยวเราก็บ่นอีกแหละมี 1,000 เราก็บ่นมี 10,000 เราก็บ่นมีแสนเราก็บ่นพระเจ้าก็จะไม่ให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าพระเจ้าขี้เหนียวนะแต่พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนเรียนรู้ในการขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีนี่แหละคือน้ำพระทัยคือความตั้งใจของพระเจ้าที่จะให้เราเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้จุดนี้นะคะพี่น้องเราก็ไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นเราไม่ต้องไปแอบคิดว่าคนนู้นดีกว่าเราต้องคิดถึงในสิ่งที่เรามีอยู่และขอบพระคุณพระเจ้านะคะไม่ว่าบางครั้งนะคะเราก็เจอความเจ็บป่วยบางครั้งร่างเราก็คิดทำไมคนนั้นดีจังเลยเนาะไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยสงสัยพระเจ้าถ้าจะรักคนนั้นมากกว่าเราซะละมั้งนะไม่จริงนะเราบางทีเราอาจจะไม่มีเงินมากมายเหมือนคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้มีบ้านดีสวยงามเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ขับรถดีๆเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเห็นบางคนเขาก็โอ้ยเซลฟี่เที่ยวนู่นกินนี่เที่ยวนู่นกินนี่ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเขาที่ได้มีโอกาสไปเราไม่ได้มีโอกาสไปยังเขาก็ขอบคุณพระเจ้าดีใจกับเขาไปด้วยนะที่เขาได้ไปเที่ยวเที่ยวกินๆกันเนาะหวังว่าวันหนึ่งนะเราเรียนรู้จากการขอบคุณพระเจ้าเราก็จะได้เป็นเหมือนเขานั่นแหละนะแต่ถ้าเรามัวแต่อิจฉาในสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะพระเจ้าก็จะไม่เพิ่มเติมมาให้เราบ่นอีกทำไมล่ะให้อะไรอีกเดี๋ยวก็บ่นเหมือนเดิมนั่นแหละบางคนนะมีร้อยก็โอ้มีน้อยจังมีร้อยเองทำอะไรได้เนี่ยเชื่อไหมว่าหลายครั้งนะบางคนบอกว่าเนี่ยนะถ้าวันหนึ่งฉันมีรายได้เดือนละเป็นหมื่นนะฉันจะไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลยพี่น้องเอาไปเอามามีเงินเดือนเป็นหมื่นจริงๆแฮะเออชีวิตก็ยังบนเหมือนเดิมโอ้ยเงินหมื่นหนึ่งไม่พอใช้ถ้าใต้แสนหนึ่งก็คงจะโอเคพี่น้องเชื่อเถอะเดี๋ยวเขามีแสนหนึ่งก็หมดจริงๆนะเมื่อก่อนเราคิดไม่ถึงนะว่าคนมีรายได้เดือนเป็นแสนบอกว่าไม่เงินไม่พอใช้เนี่ยเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วพี่น้องเดี๋ยววันนั้นเราขึ้นไปอยู่แสนเดี๋ยวเราก็จะมีรายจ่ายเยอะสำหรับแสนหนึ่งนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเรียนรู้จากการขอบพระคุณพระเจ้ากันดีกว่านะคะและขอบคุณพระเจ้าที่ยังให้ชีวิตให้ลมหายใจนะและพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีสามีเอ้ยอาจจะขี้บ่นหน่อยภรรยาอาจจะขี้เรขี้บ่นอะไรก็ช่างลูกอาจจะลื้พี่น้องเรียนรู้จากการขอบพระคุณพระเจ้าและพัฒนาในสิ่งที่เรามีอยู่ต่อไปนะคะไม่ใช่พอใจแล้วก็อ๋อไม่ต้องละทำมาหากินแล้วไม่ต้องเอาแค่พอกินขยันสิคะทำไปเดี๋ยวมันก็จะรวยหรอกนะสักวันหนึ่งเราก็จะต้องดีขึ้นแน่นอนเลยนะไม่ต้องขอการันตีนะคะชีวิตเก๋เองนี่มาจาก
ชีวิตที่ไม่ใช่ศูนย์ไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์นะพี่น้องมันติดลบอีกต่างหากติดลบโอ้คนอะไรจะเกิดมาแบบจนได้จนดีจนแบบผิดปกตินะคะตอนนี้ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องโดยพระคุณพระเจ้าตอนนี้ไม่ได้รวยนะคะแต่ก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองจนนะคะเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องรวยเพราะพ่อเรารวยค่ะพระเจ้าก็ทรงแสนดีพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่นะคะพี่น้องอาจจะเห็นว่าบางครั้งเก๋มีเสื้อผ้านู่นนี่นั่นโอ้ยพี่น้องเสื้อผ้าแต่ละตัวของเก๋บางคนอาจจะดูบางคนเอาชิดโอ้คุณจะแพงนะชุดหนึ่งหลายพันมั้งโอ้บางทีเนี่ยซื้อมา120นะคะนะบางทีตัวนี้ก็ในซื้ออะไรร้อยกว่าบาทนะเอาใส่ไหมแขวนเสื้อดีโอเคไหมอาพอเล่นไม่เครียดกันนะอ่ะวันนี้จากลากันไปก่อนนะคะก็ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องให้มีสันติสุขมีความสุขมีความชื่นชมยินดีกับชีวิตของเราทุกวันแม้ว่าวันนี้มันจะเจอความยากลำบากแต่เชื่อแน่ว่าเมื่อเราผ่านไปได้นะคะก็จะมีพระพรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและอย่าลืมเอามาเล่าสู่ฟังกันด้วยนะเอาละจากกันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบฟังแล้วดีนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันไปให้เพื่อนๆด้วยนะแชร์ก็คือแบ่งปันนั่นแหละนะกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นมาก็ได้นะคะเห็นบางคนนี่แสดงความคิดเห็นมาเป็นประจำก็หลายท่านนะคะบางคนก็จะเขียนเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดแม่ขิงไหมชื่อแม่ขิงนะคะเขาจะคอมเมนต์ของเขามาดีขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์ในการรับใช้ให้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างนี้นะคะบางท่านก็อเมนนะขอพระเจ้าอวยพรอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่กลับมาให้สำหรับผู้จัดด้วยนะคะที่เราจะมีกำลังใจเนี่ยจัดต่อไปนะคะพี่น้องคลิปในโลกใบนี้มันมีเยอะมากนะมีเป็นล้านๆๆๆคลิปนะคะพี่น้องเลือกฟังสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเรามันก็จะเสริมสร้างนะคะถามว่ารายการนี้อาจจะไม่ใช่รายการที่ดีที่สุดนะแต่เป็นรายการที่ใครชอบแบบไหนก็ดูกันไปแบบนั้นแหละนะตามนั้นก็แล้วกันแต่หวังว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งแสงสว่างเล็กๆคลิปตีเล็กๆที่อยู่ในคลิปในสังคมที่มีมากมายนะคะซึ่งพี่น้องก็เลือกเอาชมอย่าชมอะไรที่มันดูอะไรที่มันไม่สบายใจนะคะดูแล้วก็ทุกข์อกทุกข์ใจนะคะมาดูรายการนี้ดีกว่านะละขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรไปก่อนนะสวัสดีค่ะ